เราไปถึงก็ต้องไปตรวจโควิดก่อนนะแล้วก็ดูผลออกมาก็คุยกับทางทีมงานว่าอาจจะต้อง2 ชั่วโมงอาจจะเป็น3 ชั่วโมงคิดว่าเราคู่แข่ง2 แมตช์นะครับพี่นุ่มได้มีการสเกลไหมว่าพวกเรามีนักเตะไปยังไงแล้วจุดแข็งที่พอไปยังไงครับคือแข่งกาตาร์เราก็ได้สเกลแล้วเพราะว่าก็จะเป็นชุดเดียวกับที่เคยเจอตอน9 ปีเป็นที่ดีแล้วก็เขาจะมีตัวหลังที่เล่นตัวจีนอยู่7-8 คนที่เล่นที่สุดแล้วส่วนจีนนี่เราจะมีโอกาสได้ดูเขาในเกมแรกนะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลบ้างแต่ว่าจีนเนี่ยก็ไม่ได้อุ่นเครื่องมาเกือบปีสองผู้เล่นที่มาก็ยังไม่ได้ซ้อมลูกนะมองทีมมากมันก็จะมีปัญหาหน่อยว่ามันก็คงมากเพราะว่าเด็กชุดนี้ส่วนมากก็เคยเล่นด้วยกันเพราะว่าเคยเป็นชุด19 ปีเก่านะครับที่เคยไปเล่นรอบคัดเลือกที่เราเกือบได้ไปเยาวชนโลกครับก็ส่วนมากอยู่ที่นั่นพูดถึงเป้าหมายกับเมอร์เมนเนี่ยครับอะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดกับเป้าหมายประสบการณ์ครับตรงนี้สำคัญมากจริงต้องขอบคุณทางสมาคมว่าทางประธานทีมและที่ทำให้เกิดเมอร์เมนนี้เพราะว่าประสบการณ์ในระดับนานาชาติกับทีมที่มีมาตรฐานอาจจะดีกว่าเราเนี่ยครับว่าสำคัญกับเด็กชุดนี้มากเพราะว่ามันจะต่อยอดในการเล่นที่อุเบกิสถานหรือว่าอาจจะไปเล่นซีเกมอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นเอเชียนเกมเพราะว่าถ้าเรามีประสบการณ์ตรงนี้เวลาเจอสถานการณ์ซีเกมเด็กจะกล้าเล่นพูดถึงเป้าหมายนะครับ2 เกมเนี่ยคิดว่าจะเก็บใช้ทั้งหมดไหมครับก็คิดไว้คือขอไปสัก4 คะแนนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้6 คะแนนแต่ว่าเราขอไว้4 คะแนน